ตรงนี้จะเป็นกวางที่อนุญาตให้ล่าได้แค่1ครั้งนะคะต่อปีนะคะอ๋อวิ่งมาหารถสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้กำลังรอเรือจะไปเกาะนะคะจะไปเกาะอันเดอร์เลเวอร์ตามลุงเบนไปทำงานนะจ๊ะตอนนี้อยู่ในรถเลยค่ะ8โมงกำลังรอเรือออกนะคะอันนี้เป็นตัวเรือจ้าค่ะเรือคนละ100นะคะไปกับ200แล้วก็รถอีก160นะคะก็รวมเป็น360นะคะตอนเช้านะคะรถยังไม่เยอะมีรถไม่หลายคันนะคะตอนนี้อยู่บนเรือนะคะเดี๋ยวนั่งเรือไปประมาณ1ชั่วโมงค่ะอันเดอร์เลเวอร์เป็นเกาะที่มีกระต่ายเยอะมากเลยนะคะแต่ช่วงนี้หนาวนะคะไม่รู้มีกระต่ายไหมแล้วก็มีกวางด้วยนะคะเพื่อนมีบ้านตากอากาศที่นั่นนะคะคือบ้านตากอากาศขนาดบริเวณกว้างมากเลยค่ะคือมีที่ล่ากวางด้วยเห็นไหมคะข้างหลังเขาแต่งชุดคือล่าสัตว์สำหรับล่าสัตว์มาเต็มที่เลยค่ะเขาจะไปล่ากระต่ายคือเกาะเนี่ยเขามีกระต่ายเยอะกินได้นะคะบางคนเขากินกระต่ายการล่าสัตว์เป็นคล้ายๆงานอดิเรกเป็นกิจกรรมอดิเรกชนิดนึงนะคะแต่เขาไม่ได้ทำตลอดทั้งปีเขาจะมีช่วงฤดูกาลที่ให้ล่ากวางได้หรือว่าล่าสัตว์ได้อย่างที่เกาะอันเดอร์เลวเนี่ยคือมีกระต่ายเยอะมากแล้วก็เขาอนุญาตให้ไปล่ากระต่ายได้ช่วงนี้เขาล่ากระต่ายค่ะแต่ก็นี่ก็มีกวางนะคะแต่ว่าเขาให้ล่าได้แค่อาทิตย์เดียวก็คือช่วงต้นเดือนตุลาแต่ว่าถ้าเป็นที่อื่นนะคะเป็นบางที่มันจะแล้วแต่ค่ะถ้าเป็นเกาะที่อยู่นะคะล่ากวางได้2ครั้งต่อปีก็คือช่วงตุลาถึงธันวาช่วงนึงแล้วก็ช่วงมีนาถึงมิถุนากล่าได้อีกชนิดนึงนะคะเนี่ยค่ะในเรือก็เป็นอย่างนี้เลยนะคะนี่นะคะแก๊งจะไปล่ากระต่ายถึงแล้วค่ะอันเดอร์เลเวอร์เป็นเกาะที่มีใหญ่มากนะคะขนาด13ตารางกิโลเมตรค่ะมีประชากรอาศัยอยู่185คนนะคะก็นี่ก็เป็นอีกเกาะหนึ่งนะคะที่ทำเส้นทางไว้ให้สำหรับปั่นจักรยานเที่ยวนะคะก็จะมีตั้งแต่3กิโลนะคะ 5.5 กิโล12กิโลแล้วก็21กิโลนะคะซึ่งการปั่นจักรยานเที่ยวเนี่ยเป็นกิจกรรมที่นิยมในเดนมาร์กนะคะช่วงหน้าร้อนช่วงอากาศดีๆนะคะตายแล้วกิ่งไม้แห้งเต็มเลยเมื่อกี้มองเห็นเห็ดอุ้ยเมื่อกี้มองเห็นเห็ดหูหนูถึงแล้วจ้าตรงนี้นะคะเป็นเหมือนคล้ายๆบ้านตากอากาศกึ่งแคมปิ้งนะคะมันก็จะมีหลายตึกแล้วก็สำหรับนักเรียนมาแบบเขาเรียกอะไรมาทัวร์มาแคมปิ้งนะคะป่าลมรอบนะคะคือบริเวณเขากว้างมากคือต้องไปล่ากวางต้องขับรถนะคะต้องเนี่ยขับรถไปล่าอันนี้ข้างในก็จะเป็นโต๊ะมาใครโต๊ะนักเรียนมาอบรมมาแคมปิ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นี่ตรงนี้นะคะเป็น
ข้างในก็จะเป็นห้องที่พักเป็นครัวเป็นอะไรเงี้ยค่ะวันนี้เหมือนมีคนมาเช่าด้วยนะคะคือเขาให้เช่าด้วยนะคะเนี่ยว่ามีครอบครัวนึงเขามาเช่าค่ะเขามาเช่าตากอากาศเดี๋ยวเราไปตึกข้างๆนะคะเป็นตึกเล็กนะคะข้างๆดูนะคะเขากวางที่เขาล่ามาข้างบนนะคะตรงนี้จะเป็นกวางที่อนุญาตให้ล่าได้แค่1ครั้งนะคะต่อปีนะคะ1อาทิตย์ค่ะแต่กวางอันนี้ล่าได้ทั้งปีเลยนะคะเป็นเริ่มทำงานแล้วจ้าจี้ก็จะไปล่ากวางกับเพื่อนลุงเบนจ้าเป็นแครอทนะจ๊ะแม่แครอทเล็กๆมีเชื้อให้มาบ่อย่าโอเลชโน เป็นป่าส่วนตัวนะคะเนี่ยเขาจะกั้นรั่วไว้ครับทางในนี่ก็จะมีกวางนะคะเนี่ยค่ะเป็นป่าแบบนี้เลยกวางก็จะอยู่ตามนี่นะคะเดี๋ยวมาดูกันนะจ๊ะว่าเห็นกวางไหมคือไม่ได้ใส่ป้องกันโควิดอะไรนะคะนี่พอไม่เจอใครมันหนาว หนาวเหลือเกินนั่นๆๆ2ตัวนั่นเห็นมั้ยคะนะพอมันเห็นรถมันวิ่งออกมาหาอ๋อมันมาหาอาหารมาๆๆๆค่ำๆค่ำโอ้เขาสูงมากเลยวอกัมเหรอวอมังอ่อเด้อ๋อ5ปีกว้าง5ปีเขาสวยมากเลยจ้าโอ้อันนี้คือพื้นที่ส่วนตัวนะคะเขาก็มาล่าเอาไปกินได้นะคะล่าทั้งปีแต่ก็นี่ให้ล่ากวางได้แค่1ครั้งนะคะอาทิตย์เดียวช่วงต้นตุลานะคะแต่ว่าตรงนี้เขาล่าได้ทั้งปีเลยเล่นเหรอข้ามข้ามข้ามสปีซ่าพื้นที่กว้างมากเลยนะคะยาวไปถึงทางนู้นเลยค่ะนู้นตรงนี้นะคะเป็นที่ส่องที่เขามายืนส่องกวางแล้วก็ยิงกวางนะคะโอ้ออกมากินเต็มเลยจ้า6ตัวนะคะนนท์โอ้วิ่งมาหารถตอนนี้ขับมาอีกขับมาในป่านี่นะคะเนี่ยเอาอาหารมาให้กวางอีกอันนี้ข้าวโพดนะคะให้ทั้งแครอททั้งข้าวโพดนะคะนอกจากแครอทแล้วก็มีหญ้าให้มันกินด้วยนะคะอันนี้ตัวนี้ยังกินอยู่เลยจ้ากินจากหลังรถเอามากินอยู่หน้ารถนี่นะคะเขาเดินไปส่องกวางนะคะว่าจะยิงตัวไหนนะคะ
เมื่อกี้ก็ดูนะรถนะคะในพาร์ทเพราะว่าทำไมไม่เอาตัวนี่ตัวที่มากินอยู่กับกระถางรถนะเขาบอกว่ามันโตไปแก่ไปกลับมาแล้วจ้าตกลงเขาไม่ยิงนะคะเขาบอกมันมีแต่ตัวใหญ่ๆเขาไม่เจอตัวเล็กนะคะเขาจะยิงเอาแบบอ่อนๆเลยเนี่ยอุ้ยหนาวขอเข้าไปเอาความอุ่นในห้องก่อนเส้นเราเดี๋ยวจะพาไปเก็บเห็ดนะคะก่อนไปเก็บเห็ดกินอาหารกลางวันก่อนนะคะอันนี้เป็นขนมปังน้ำตาลนะคะที่คนเดนมาร์กกินเป็นมื้อกลางวันค่ะเพราะว่ามันจะให้พลังงานเยอะแล้วก็อยู่ท้องนะคะกลางวันฝรั่งก็กินอะไรง่ายๆนะคะขนมปังแดงๆซันจะพืชแบบมากินเองแหละค่ะกินข้าวที่ยังอิ่มแล้วนะคะที่นี่เมื่อกี้เขาชวนไปล่ากวางอีกค่ะเขาจะไปยิงอีกก็เลยไม่ไปกับเขานะคะบอกว่าจะไม่เดินเก็บเห็ดดีกว่าเนี่ยค่ะพาไปเก็บเห็ดจ้าเห็นเห็ดแล้วระหว่างที่รอนะคะเพราะอยู่นี่ต้องอยู่นี่หมดวันเลยนะคะเดินหากันจ้าอุ๊ยนี่เหมือนใกล้ๆเลยนี่เห็ดหูหนูจ้าแต่มันยังน้อยอยู่เลยไหมจะเก็บดีไม่มีแค่นี้เองมันน้อยเองเนี่ยมันยังเล็กอยู่เลยจ้ามันยังไม่ใหญ่มาแล้วนะคะมาแล้วเดี๋ยวไปดูกันจ้าหาดูเนื้อไหนบอกฟ้าสองอาทิตย์ต่อมาลุงเบนนัดกับเพื่อนไปล่ากวางอีกนะคะแต่ไม่ได้ไปเกาะที่เดิมนะคะไปเกาะที่อาศัยอยู่นะคะเพื่อนลุงเบนยิงได้กวางกับไก่ฟ้านะคะกลับแล้วนะคะตอนนี้3:30แล้วค่ะพระอาทิตย์ตกดินแล้วนะคะวันนี้ไม่เห็นกระต่ายนะคะกระต่ายจะมาออกมาตอนเช้าไม่งั้นก็ตอนเย็นค่ะหรือไม่ก็คือถ้าปั่นจักรยานรอบเกาะก็จะเห็นกระต่ายนะคะโอ้นั่นแก้งที่เจอคนเรือจ้านะนั่นในถุงนั่นเป็นกระต่ายด้วยนะในถุงนะนะจ้าในถุงนั่นเป็นกระต่ายล่ากระต่ายนะจ้าเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ